อยู่กันสามคนก่อนเนาะเนี่ยครับเห็นไหมตอนนี้เห็นไหมตอนนี้เห็นไหมเขาจะโดนดูดมาสองคนเลยเห็นไหมฮะเราก็อ่านเลยครับเฮ้ยมันไปยิงใครวะตะกี้โหเสียเลยวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นไหมครับว่ามันเป็นสกิลเปิดที่ดีมากเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนิหรือว่า Seven Knights Apex ROM Genshin หรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ย Elastic Shop รับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา 2,900 Elastic Shop เนี่ยจะทุกเกมเลยคือ 2,000 บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติมในแอปตีช็อปก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างราคาสมมุติ 2,050 บาทกับ 2,000 บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็คเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแพ็คอะไรอย่างอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีอวยพรสวัสดีครับหมีรักที่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในดิโนคูนี้นะครับวันนี้หมีจะมาเรียกว่าอธิบายสกิลดีกว่าครับสำหรับสกิล 2,900 บาทนะเนาะเพราะว่ามีคนถามหมีค่อนข้างเยอะครับว่าเออตกลงควรซื้อดีหรือเปล่าซึ่งหมีเคยทำคลิปอธิบายไปหมดเยอะแล้วครับว่ามันดีครับสกิลที่ว่าคือสกิล Destruction Arrow นะครับซึ่งเป็นสกิลแพ็ค 2,900 บาทแต่เพื่อนๆสามารถเก็บเศษได้นะแต่ว่ามันต้อง800เศษซึ่งค่อนข้างเปลืองมากครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะซื้อแพ็คอะในราคา 2,900 บาทให้ซื้อกับ Elastic Shop เหลือแค่ประมาณ 2,200 บาทนะครับแล้วเกิดพูดต้องผ่านหนีมาด้วยก็อาจจะได้ส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับผมมาดูในส่วนของสกิลดีกว่าครับว่ามันเจ๋งยังไงนะครับเรามาดูที่เลเวล1นะครับมันจะมีดาเมจ 84% ของพลังโจมตีของเราหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติเรายิงดอกละ10,000การดู 4% ก็จะประมาณ 8,400 ทั้งหมด5ฮิตถ้าที่เลเวล10จะประมาณ 126% ก็คือแรงกว่าพลังโจมตีพื้นฐานเรานิดนึงสมมติเรายิง 10,000 ก็จะดอกเราประมาณ 12,600 แต่ว่ามันไม่ได้แค่ฮิตเดียวเพื่อนๆมันทั้งหมด5ฮิตเดี๋ยวมีจะทดสอบกับมอนสเตอร์ท่าแสงให้ดูก่อนนะครับอุ้ยมาผิดทางนี่ครับเฮ้ยยิงผิดไม่ได้1 2 3 4 5เห็นไหมครับเพื่อนๆมันโดนทั้งหมด5ฮิตเห็นปะเลือดมอนสเตอร์หายไปประมาณ 200,000 จาก 720,000 เหลือ 500,000 520,000เลือดมอนมันเด้งได้ด้วยวะโอ้ช่างเถอะเอาเป็นว่าอันนี้คือมีทดสอบให้ดูครับว่าสกิลเนี่ยมันสามารถที่จะใช้เก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ท่าแสงก็ดีมากเพราะว่าอย่างที่บอกเราถ้าเพื่อนๆยิงท่าแสงมันก็ตรงกันข้ามอยู่แล้วอะถูกปะแล้วมันไม่ใช่สกิลที่ใช้แค่เก็บเลเวลนะครับมันเป็นสกิลที่เราสามารถจะเอาไป PVP 3 PVP 11ก็ได้33ลาวาหมดลาวาก็ดีวอก็ดีวอเนี่ยมีจะบอกว่าเอาอันนี้วอแบบนอกรอบนะบางทีอ่ะเขาอยู่กัน 5-6 คนอย่างเงี้ยเราสกิลนี้ส่วนเข้าไปเลยครับคนที่โดนดูดจะทั้งหมดประมาณ4วิเดี๋ยวนี้แต่ว่าอย่างที่บอกดีเลยสกิลค่อนข้างนานนะแต่ว่าใช้ทีเดียวคือหวังผลค่าได้เลยแน่นอน 100%คนที่โดนสกิลนี้ตอนโดนดูดเนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือติดกดขี่มันจะคล้ายสตาร์ครับคือตัวมันจะหยุดทั้งหมดของเวลาของสกิลเนี่ยประมาณ3หรือ4วิอะประมาณนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองกดให้ดูโอ้มันต้องใช้อันนี้ด้วยหรอต้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณ4วิเพราะฉะนั้นคนที่โดนสกิลนี้ไปเนี่ยทั้งหมด5ฮิตประมาณ4วิเนี่ยหมีบอกเลยว่าตอน4วิเนี่ยเขาจะขยับไม่ได้ให้เราเนี่ยวนสกิลโดยการที่เราใช้สกิลคลาสสิกยิงต่อครับอย่างปกติเวลาหมีฆ่าคนนะหมีเจ้าเนี่ยเปิดก่อนแต่ว่าเวลาเราใช้สกิลเนี่ยเราต้องให้คุมนะอย่างต่ำควรจะมีสัก 2-3 คนเว้ยเป็นไปได้อ่ะอยู่3คนขึ้นไปอัพมันก็ดูดหมดเลยครับหมีใช้ตอนเคออสชั้น4หลังจบบอสลองยิงเข้าไปตรงกลางวงอ่ะแม่งโดนดูดกันหมด10กว่าคนน่ะเสร็จแล้วหมีก็เอาเบเทโอลงอีกทีตายเรียบครับ
คือมันเป็นสกิลที่ฆ่าคนดีมากนะเพราะว่าไอคนที่โดนดูดเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้4วิเท่ากับว่าตอนช่วงที่เขาโดนเราดูดเนี่ยเราสาดสกิลเนี่ยนะสกิลยิงสกิลหมู่สกิลคลาสสิก3สกิลตายเรียบครับผีบอกเลยเนี่ยเนี่ยส่วนไปอีก3สกิลนะถ้าพูดถึง CP พอๆกันอะยังไงก็ตายครับแต่ถ้าเกิดอย่างบางคนที่เขาแบบ CP มากกว่าเราสัก 3-4 แสนอันเนี้ยอาจจะวนสกิลรอบเดียวไม่ตายครับแต่คือถ้าเราใช้สกิลนี้ติดใช่ไหมเราวนสกิลข้างบนสกิลคลาสสิก3สกิลแล้วเราก็เอาสกิลสตันน่ะจะเป็นเบเทโอสไตล์จะเป็นจับก็ได้หรือว่าจะชาโดว์ดิสก็ได้แต่มีใช้ชาโดว์ดิสนะเพราะว่าชาโดว์ดิสหมีเลเวล8เห็นไหมชาโดว์ดิสหมีเนี่ยดอกละ 200% มันโดน2ฮิตเนี่ยก็เป็น 400% ติดสตันแล้วก็ทำให้เราวิ่งไวอย่างเช่นเวลาเราโดนตีนอย่างเงี้ยเขาลงหัวเราใช่ป่ะเราเอาสกิลนี้ยิงก่อนแล้วเราวิ่งหนีเลยครับเขาตามเราไม่ทันนี่วิ่งไปพ้นระยะเสร็จก็ขี่รถจอโกยอย่างเดียวครับหรือว่าจะเป็นสกิลที่เราไว้ได้ล่าก็ได้อย่างเช่นเราเขาเห็นเราอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเรามาฆ่าอย่างเงี้ยเขาจะหนีใช่ป่ะเราเอาสกิลนี้ปล่อยไปเลยครับมันจะบวกสปีดเห็นป่ะเวลาวิ่งเห็นป่ะบวกความเร็วเคลื่อนที่ 44% ซึ่งทำให้เราเดินตามทันครับแต่เราต้องรีบฆ่านะเพราะว่ามันอยู่แค่2วิประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมีจะลอง PVP ให้ดูด้วยนะครับว่าสกิลนี้มันเด็ดดวงจริงอย่างที่มีโม้หรือเปล่าเนาะมีจะรีวิวสกิลให้ดูนะครับว่ามันเป็นสกิลที่ดีจริงหรือเปล่าเนาะโดยที่เราพยายามอย่าเพิ่งเปิดก่อนครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะล่อให้เขาอยู่กัน3คนก่อนเนาะเนี่ยครับเห็นป่ะตอนนี้เห็นป่ะตอนนี้เห็นป่ะเขาจะโดนดูดมา2คนเลยเห็นมั้ยฮะเราก็อ่านเลยครับเฮ้ยมันได้ยิงใครวะเมื่อกี้โหเสียเลยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นมั้ยครับว่ามันเป็นสกิลเปิดที่ดีมากถ้าเราใช้เนี่ยโดนดูด3คนแทบชนะครับไม่เก็บหนีก่อนก็เสียดิยิงคิดเฮ้ยกระโดดหลบช่วยมาครับมาครับเขาเปิดโอกาสให้เรายิงครับผมเฮ้ยเขาอย่างนี้อย่าเข้าไปครับเดี๋ยวเรารอเก็บเลือดครับเกมนี้คือถ้าเราได้ปั๊บเก็บเลือดก่อนรอบที่2นี่ก็แทบชนะแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเหรอเขาก็มาเฮ้ยเฮียโดนแล้วเบนตายอย่างนี้ไม่เป็นไรครับตายเฮ้ยเลือดโอเคถ้าเก็บไม่เป็นไรครับตายแต่ว่าฝั่งเราได้เลือดลุยเลยครับมันไม่มีอะไรครับบอกเลยเฮ้ยอย่าง3คนครับดับทวิตเปิ้ลคิวเอาเหลือตัวสุดท้ายแล้วเหรอถ้าเราเปิดสกิลโดน3คนก็แทบชนะเลยครับไม่โดนฮะแต่ไม่เป็นไรครับไม่ยังอ้าวโดนเห็นมั้ยเวลาโดนเนี่ยมันต่อให้กิ้งไปแล้วแต่ถ้ามันอยู่ในระยะมันก็จะดูดครับเดี๋ยวมีขอพูดนิดนึงนะครับว่าควรอัดมั้ยเหรอถ้าถามมีนะถ้าคนมีงบอัดไปเลยเพราะว่ามันสกิลคือถ้าพูดตรงๆมันคือสกิลทีเด็ดของโลบเลยครับที่ใช้ยาวๆเลยโลบเนี่ยบอกจริงนะที่ผ่านมา1-1เนี่ยอาจจะเกือบแพ้ทุกอาชีพเลยครับถ้าพูดถึงพลังต่อสู้พอๆนะเพราะว่าคือตัวเรามันเป็นนักธนูมันไม่ได้เก่งหนึ่งเว้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสงครามวอร์อย่างเงี้ยสงครามคนเยอะๆอันเนี้ยโลบกับเอนจิเนียร์นี่คือเบอร์1เลยเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดภาพก็ได้ง่ายๆอย่างเช่นเวลาวอร์เงี้ยประมาณ40คนอย่างเงี้ย40กับ40คนใช่ป่ะใครจะมานั่งสนตีเราตลอดถูกมั้ยเขาก็ต้องไปบวกคนที่ใกล้อย่างนักดาบอย่างสปอตแมนหรือเดททอยเขาต้องเข้าไปเปิดให้เราถูกมั้ยแล้วเราก็ยิงหลอยมันหลอยนานอยู่ข้างหลังอะคือสายมันยิงระยะไกลมันได้เปรียบอยู่แล้วครับพูดกันตรงๆเพราะว่าเขาคือถ้าเราอัดของระดับหนึ่งเนี่ยเขาเข้ามาตีเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะตายนะบางทีเรามีสกิลเดททอยชั่นเนี่ยสวนเลยครับเพื่อหมีบอกเลยนะบางทีอ่ะถ้าไม่ใช่จังหวะที่สวยๆจริงๆเราไม่ต้องใช้อย่างเช่นเขาอยู่กัน 4-5 คนอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใช้เราเก็บสกิลไว้บางทีมันมีซอสแมนหรือเดททอยอย่างเงี้ยอย่างซอสแมนจะเข้ามาปาดถูกป่ะพอปาดเสร็จเราจะล้มมันจะคอมโบอีก2สกิลถ้าเราอ่ะอัดของมาระดับหนึ่ง CP พอกันเราโดน3สกิลเราไม่ตายอยู่แล้วเราลุกขึ้นมาเราเอาสกิลนี้กระแทกหน้าเลยครับซอสแมนก็จะโดนดูด4วิเราก็สกิลคอมโบไปเลยครับตายแน่นอน 100% เดททอยก็เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดู CP เขาด้วยนะไม่ใช่ CP เขามากกว่าเรา 500,000 อย่างเงี้ยเราคอมโบ5สกิลก็ไม่ตายครับแต่ว่าหมีว่าน่าจะครึ่งหลอดอะขี้หมูขี้หมาเนาะดูความแรงสกิลที่หมีบอกครับนี่หมีนับให้ดูเลยนะ 84% คูณ5เอาง่ายๆเลย400% ถ้าโดนครบทั้งหมด5ฮิต 400% 400% ก็คือสมมุติเรายิง 100,000 400% ก็คือ4เท่าก็คือ 400,000 มีพูดถูกป่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติกลายเป็นเลเวล10ล่ะ
คูณ526เป็น600%ครับ600%นะ 600% 600% สมมุติเรายิงคน 100,000 เนี่ยคูณ6เท่ากับว่าเขาโดนทั้งหมด5ฮิตโดนไป 600,000 เพื่อนๆว่าตายไหมมีคนบอกว่าถ้าเป็นสายสุรการสายเฟสสายอาสายอะไรก็ไม่รู้จะเล่นอะไรดีอัดนี่ไปเลยครับมีบอกเลยนะยิงเข้าไปดอกเดียววอลอ่ะแม่งโดน 5-6 คนอ่ะคือเราได้คิวแน่นอนเว้ย 5-6 คิวอ่ะถ้าเขาไม่โดนเราฆ่าก็อาจจะโดนเพื่อนที่เขาสกิลใส่ถูกไหมเพราะนั้นมีสรุปให้ฟังว่ามันเป็นสกิลที่ดีครับเป็นสกิลที่ SS ของโลฟเลยซึ่งเปลี่ยนชีวิตโลฟเลยแหละเอางี้ดีกว่าเพราะบางทีอ่ะถ้าเราตัวกับเรดทอยกับนักดาบอ่ะซอสแมนเนี่ยบางทีอ่ะเรามีสกิลจับเราน้อยอย่างเงี้ยเราเสียเปรียบนะถ้าถามว่าสู้ได้มันก็สู้ได้ถึงไม่มีสกิลนี้มันก็สู้ได้แต่ว่าถ้าเรามีเราโคตรได้เปรียบเลยไงเพราะถ้าเรายิงเขาโดนเนี่ยเขาโดนเหมือนโดนสตันไป4วิตัวเขาจะลอยๆเหมือนโดนดูดอ่ะแล้วเราก็ยิงคอมโบอย่างเดียวเลยครับปั๊บตายแน่นอนก็อย่างที่มีบอกครับถ้าเกิดมีทุนก็อัดไปเลยครับเอาเลเวล10ไปเลย 600% รับประกันเพื่อนๆจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรไม่คุ้มกับสกิลนี้เลยครับเพราะข้อแรกคือเราเอาไปล่ากับมอนสเตอร์ท่าแสงก็ได้เพราะว่าเลเวล85ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่มอนสเตอร์จะเป็นท่าแสงกับท่ามืดหมดแล้วครับป่าแม่มดอย่างเงี้ยหุบเขาเลเวล100บวกอ่ะหรือว่า120 130 140อนาคตส่วนใหญ่มอนสเตอร์ท่าน้ำกับท่าแสงเนี่ยมันจะประมาณ 70% ของแมปแทบทุกแมปเลยใช้คำนี้ดีกว่าเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดเรามีสกิลนี้เราสามารถที่จะล่าไปเก็บมอนสเตอร์ท่าแสงแบบชุดเดียวตายเลยครับแต่นี่คืออันนี้ก็อยู่ที่ของเราแหละของเราแน่นนะถ้าของเราแน่นเนี่ยขี้หมูขี้หมากับครึ่งหลอดอ่ะเอามาสมมติมอนสเตอร์เลือดล้านนึงอย่างเงี้ยถ้าเรายิงดอกมอนสเตอร์ละแสนใช่ป่ะสกิล 600% มันก็ 600,000 นี่พูดถูกป่ะแล้วมันจะเป็นสกิลหมู่ที่แบบกว้างมากนะคือมอนสเตอร์ล่างมัน10ตัวก็โดนหมดอ่ะอันนี้อธิบายแบบละเอียดนะครับเผื่อเพื่อนๆช่างใจแต่ถ้าเพื่อนๆงบน้อยก็เอาแค่เลเวล1แบบหมีก็ได้หมีเอาแค่เลเวล1พอแล้วครับแค่นี้พอใจแล้วเพราะด้วยส่วนตัวหมีก็ว่าแอคแท็กมันก็อยู่ที่ตัวเราไปอัดแอคแท็กมันเยอะๆมันก็แรงอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเลเวล10ได้มันก็ยิ่งโคตรแรงอ่ะเพื่อนๆเนาะต่อไปในส่วนของการ PVP 1-1 นะครับเดี๋ยวหมีจะไป PVP 1-1 ให้ดูเลยดีกว่าครับเพราะว่าแค่พูดอย่างเดียวมันไม่รู้ใช่มั้ยอันนี้เขาเก่งกว่าหมีนะเขาพลังต่อสู้มากกว่าหมีแสนนึงเดี๋ยวหมีจะลองเล่นให้ดูว่าไหวป่ะครับมาจะได้รู้กันไปเลยนะว่าเฮ้ยมันใช้งานจริงได้เปล่าคนนี้หมีไม่เคยเจอในสงครามเลยวะแต่เขาพลังเยอะมากเลยเฮ้ยหมดวันนี้มันใช้สกิลไม่ได้เองครับอย่างนี้ไงกูก็แพ้ครับเพราะว่าเราใช้สกิลไม่ได้มันก็อยู่ที่พลังแล้วพลังเราแพ้อยู่แล้วอะยิงยังไงก็แพ้โอ้ไม่มีทางชนะจริงด้วยอุ้ยชนะเพื่อนนี่ยิงแรกการชนะนี่หมีบอกเลยไว้ว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลเนี่ยชนะ 100% เลยอะถ้าเกิดเรายิงแรกการชนะเพื่อนโอ้คุณคิดเลยเหรอมันใช้สกิลไม่ได้คือถ้าใช้สกิลได้อะคืออีซี่มากเว้ยเพราะว่าเราจะใช้สกิลเนี่ยดูดก่อนพอดูดก่อนเสร็จใช่ป่ะเราจะวน3สกิลคลาสสิก3สกิลก่อนพอเราวน3สกิลเสร็จเนี่ยให้เราเอาสกิลเบเทโอสตันหรือว่าหมีจะปาเป็นชาโดว์ดิสก็ได้มันจะโดนสตันสองต่อเขาจะไม่ขยับเลยเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพลังต่อสู้ห่างกัน 200,000 ยังไงก็ชนะแต่อย่างนี้อันนี้หมีขอไม่ตีแล้วนะเพราะว่าวันนี้มันเฟลเว้ยมันใช้สกิลไม่ได้ยิงกันธรรมดากูก็ตายอยู่แล้วอะพลังห่างจริงปะอย่างตะเกียบพลังเขามากกว่าหมีแสนหนึ่งหมียังเกือบตายแหละถ้าคน 200,000 ไม่ไหวแน่อันนี้เป็นวันใหม่นะครับผมเดี๋ยวหมีจะทดสอบสกิลให้ดูเลยนะครับว่ามันใช้งานจริงได้ดีหรือเปล่าหรือไม่ดีนะครับลุยเลยครับผมจริงๆอยากทดสอบคนพลังมากกว่าทั้ง 200,000 แสนหนึ่ง 200,000 ใช้สกิลได้เสร็จครับบอกเลยครับบอกเลยนะครับมาถึงเราก็กดดูดก่อนเลยป้าพอโดนดูดเสร็จเห็นไหมแล้วก็เบทาโอลงต่อมันก็จะติดสตาร์ยาวเลยเห็นนะฮะเรียบร้อยนี่เขาพลังเยอะกว่ามีเยอะเลยนะเอ้ยเลือดอะเลือด 640,000 คือสกิลนี้อย่างที่มีบอกครับว่าถ้าเราเอาไปใช้งานได้ทุกงานเลยน้องกันดันนี่นี่เขาพลังมากกว่าหมีนะเดี๋ยวหมีตีให้ดูเลยครับโอ้แล้วก็เบ่งพลังก่อนนะครับมาถึงเราดึงก่อนเลยครับปึ้งแล้วกดสกิล1สกิล2แล้วก็เบเทโอสตามครับปักโอ้โหขนาดสกิลนี่กูเกือบแพ้โอ้ยเอ้ยเกือบใช้ชาโดว์ดิสดีกว่าไหมเนี่ยสตาร์แล้วมันแรงกว่า
โอ้โหหมีจะได้อันดับ7ในเซฟแล้วครับมาโอ้เป็นบุญมากครับที่เต็ด1ใน10ได้แค่นี้ก็พอใจแล้วครับเราก็อย่าประมาทเราเบ่งพลังก่อนครับสกิลดูดก่อนเลยครับพึ่งเราก็2สกิลคลาสสิกเราเบเทโอลงสตาร์ทอย่างที่พึ่งเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยตายเหรอเฮ้ยทำไมมันทำไมคนนี้ไปไวจังเห็นไหมครับว่าสกิลมันแรงถ้าเราคอมโบนะเนาะโอ้คุณบาลอนไม่ไหวครับแต่ว่าอันนี้มันตีหมดแล้วอะถ้าคีเลนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะโอเคแค่นี้ครับเพราะว่ากดต่อไปมันต้องรีแล้วไงก็ไปว่าหมีทดลองเทสกิลให้ดูนะครับว่ามันแรงด้วยแล้วก็สามารถที่จะหยุดคู่ต่อสู้เนี่ยทั้งหมดคือดูด4วิเพราะเราดูด4วิแล้วก็ตอนจังหวะดูดแล้วก็สกิลคลาสสิก2สกิลก่อนแล้วเราก็เอาเบเทโอลงสตาร์ทอีก2วิแล้วเราก็ยิงกระโดดยิงทีนึงถ้าพลังต่อสู้เนี่ยไม่ห่างกันมากเนี่ยคอมโบเนี่ยชุดเดียวตายหมดครับถ้าเกิดสมมติอย่างถ้าเกิดหมีไปตีกับคุณบอลอนเนี่ยอันนี้ไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าต่อให้เราวนสกิลไว้อย่างมากเขาก็ครึ่งหลอดคือพลังห่างมากก็เป็นการสาธิตคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าสกิลมันครอบคลุมทุกระบบเลยยิ่งกว่า AS ซะอีกเนาะก็1-1ก็ได้ลากบอลท่าแสงก็ได้3-3ลาวาก็ได้อย่างที่หมีบอกคือได้ทุกหมดเลยครับวอก็ได้โหยิ่งคนเยอะสกิลนี้ยิ่งเด็ดครับวอก็ยิ่งดีเลย40-40อย่างเงี้ยหรือไม่ก็เคออสชั้น4ดูดทีเดียวหยุดนิ่งกันหมดครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อนะครับคลิปที่หนีไปใช้สกิลอ่ะสกิลเนี้ยเทสกับโหมดลาวาคือ PV 33นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นการใช้งานนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดต่างประเทศเนี่ยสกิลเนี้ยเขาให้เป็น TIN เลยของลบก็คือว่าลบมันจะโคตรเก่งเลยถ้ามีสกิลนี้ก็เผื่อเป็นการตัดสินใจเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีงบจริงๆก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไปเก็บเศษสะสมเอาก็ได้เดี๋ยวมีอธิบายให้ฟังนะครับเราอาจจะแบบเนี่ยซื้อเศษแบบนี้ก็ได้ครับ299เห็นบ้านแล้วให้สุ่มเนี่ยให้ได้โอ้แต่นี้ต้องโชคดีนะเพื่อน 4.5% และนี่ได้ตำรา 0.2 โอ้โหตำราเรทของฟ้าเฮ้ย อันนี้ก็เราทดลองกันเองแล้วกันครับบางคนก็ดวงดีได้ตำราก็มีนะเพื่อนก็จะประหยัดงบไงแต่ถ้าดวงยังมีก็ขอซื้อมาสำเร็จแล้วกันนะครับปลอดภัยหายห่วงจ่ายครบจบชัวร์ดีกว่าเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวมีให้ดูนะครับว่าเวลาเราแลกตำราแรกที่นี่เห็นไหมครับมันจะมีบอก800เห็นไหมหรือถ้าเกิดเพื่อนๆที่รอได้รอสะสมได้มีก็แนะนำให้ซื้อเป็นแพ็กเกจนี้ก็ได้ครับก็เรียกว่าอะไรนะเนี่ยครับแพ็กเกจสะสมตำราเนี่ยพาตำราเวทเห็นไหมครับลงทุนซื้อสักนิดนึงประมาณมัน700กว่าเนี่ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเติมกับอีลัสติกช็อปเนี่ยมันจะเหลือประมาณ500กว่านะครับเห็นไหมพอมันการันตีวันที่14เราจะได้เศษ50กับ25โดยรวมๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เศษเพิ่มด้วยครับรวมๆเนี่ยได้ประมาณ200ครับแล้วเพื่อนๆก็เก็บเศษแลกเอาให้ได้ครบอีก800ก็จะได้ตำราเรียบร้อยนะครับผมซึ่งตำราเนี่ยหมีก็ไม่ค่อยกล้าพูดเชียร์หรอกแต่ว่าหมีบอกเลยว่ามันดีที่สุดของสายโลบแล้วว่าในการต่อสู้อะเอางี้เลยดีกว่าเอาง่ายๆโลบมีไม่มีกับไม่มีกับมีกับไม่มีต่างกันมากครับมีก็คือเหมือนแบบถ้ากูมีสกิลเนี้ยนะไม่ดีเลยนะใครก็ได้เอางี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดสกิลแต่ว่าอย่างที่บอกสกิลนี้ดีเลยมันค่อนข้างนานนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็คำนวณเวลาดีๆด้วยนะครับถ้าเราไม่มีสกิลเราก็จะกากเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่หมีบอกว่าให้เพื่อนๆซื้อแพ็คตะกี้เห็นป่ะเราอาจจะได้เศษรวมๆถ้าดวงสวยๆอย่างหมีก็ได้ประมาณ200เห็นป่ะถ้าดวงดีก็ประมาณ400 500ก็พอเราได้ประมาณ400 500สิ่งที่เราจะทำก็คือซื้อแพ็ค299เลยครับแล้วก็สุ่มไปเลยลงอาจจะลงทุนสัก3-4 แพ็คก็ได้ให้มันครบ800แล้วเราก็แลกสกิล Death Shot Arrow กันไปเลยโอ้โหทำไมกูต้องเล่นเสียงด้วยวะหรือโอ้โหจะต้องคิดภาพนะเลเวล10มันต้องใช้ขีดตำราวะพวกประมาณเลเวล5เลเวล6เนี่ยมันใช้ถึงใช้ตำราเดียวแต่เลเวล7ไปมันใช้2เล่มครับเพราะฉะนั้นแล้วก็โอ้โหขอคำนวณนะ7 8 9 10หมีว่าประมาณ 16-18 เล่มอ่ะเพื่อนๆขนาดเล่มเดียวกูยังยากเลยเพื่อนก็เผื่อเป็นผู้เล่นสุดตาครับแบบอยากจะสุดไงหูค่าคือเทพเจ้า God of War Case Plus อะไรก็ว่ากันไปเนาะเคสโพสไม่เกี่ยวเลยเนาะ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกิลคราวนี้ทำเป็นคลิปแบบเจาะลึกเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาหมีแค่พูดไงอย่างตอนอัพแพดใช่ไหมหมีก็มีอธิบายคร่าวๆแต่ว่าบางคนก็ยังแบบยังแบบยังไม่มั่นใจว่ามันดีจริงหรือเปล่าอันนี้คือดีจริงอันนี้บอกเลยว่าถ้าเรามีสกิลเนี้ยนะอยู่กับตัวเนี้ยมันอุ่นใจเลยเว้ยใครเข้ามาตีเราถ้ากูถ้าดีกูไม่ติดดีเลย์สกิลนี้นะกูยิงสวนเพียมึงหน้าแหกแน่นอนเว้ยเพื่อนบอกเลยก็เป็นว่าอาจจะช่วยเพื่อนๆนะครับที่แต่ที่แน่ๆคือสกิลนี้ถ้าเพื่อนๆมีอ่ะ1-1ง่ายมาก1-1สามารถชนะคนที่พลังต่อสู้มากกว่าเรา 300,000 อย่างได้เลยครับแต่เพื่อนๆต้องกดสกิลดีๆนะแล้วก็วันนี้มัน PVP อ่ะอย่างตะเกียบเห็นป่ะมันคือยิงกันต่อหน้าต่อตาแบบโดดๆเลยอ่ะอย่างนั้นใช้สกิลไม่ได้ก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่บางวันเนี่ยมันจะเป็นใช้สกิลได้ถ้าวันที่ใช้สกิลได้เนี่ยเพื่อนๆคอมโบสกิลนะซัดเนี่ยเดทอยชั่นก่อนแล้วก็วนสกิล3อันบนด้านล่างสกิลสตาร์ทอะไรก็ได้เพื่อนๆมีจับเพื่อนๆมีเนี่ยชาโดว์ดิสก็ได้เนี่ยหรือไม่ก็เบทโอสไตล์ก็ได้ครับได้หมดเลยมันก็ทำให้อีกฝั่งไม่ได้ขยับเลยครับต่อให้เขาพลังมากกว่าเรา 200,000-300,000 แต่ถ้าเราวนสกิลดีๆนะเรามีสกิลอยู่2สกิลมันก็แทบชนะอยู่แล้วมีพูดถูกป่ะก็จบกันไปนะครับสำหรับรีวิวสกิลเดทอยชั่นแอโร่ให้ฟังนะครับว่ามันคือสกิล TIS เลยแต่อย่างที่บอกครับว่าการที่จะได้มาก็เหนื่อยอยู่ครับเพราะมันแพงไม่มีอะไรหรอกครับคือมันแพงครับแต่อย่างที่บอกว่าเพื่อนๆที่สายงบน้อยอาจจะแบบทำอย่างที่หมีบอกซื้อพาร์ทแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยไปซื้อกล่อง299แล้วก็ไปสุ่มให้มันครบ800เนาะถ้างบน้อยก็เอาแค่เลเวล1ก็สุดยอดแล้วครับไม่ต้อง10ก็ได้แต่ถ้าสายสุลตานแบบอุ๊ยค่าเล่นเกมเยอะอยากค่าชอบว่ะมันคือแบบนักธนูคือไอดอลของข้าจิตใจข้าคือนักธนูก็จัดเลเวล10เลยครับเพราะว่าถ้าคนนี้เคยก็เล่นยาวอย่างเงี้ยเขาจัดเลเวล10ได้เนี่ยหมีบอกเลยวอเนี่ยแทบที่1ใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าสกิลเนี้ยยิงไปสกิลเดียวนะถ้าเพื่อนๆย้ำว่าเพื่อนๆต้องยิงสวยเลยนะไม่ใช่แม่งอยู่คนเดียวแล้วยิงแล้วได้แค่ฮิตได้คนเดียวไม่เอานะเพื่อนเพื่อนๆต้องดูให้สวยด้วยว่าเฮ้ยเขาอยู่กันอย่างเงี้ย5-6คนว่าอย่างเงี้ยยิงแต่ถ้าเกิดมันช็อตมันไม่สวยก็เก็บสกิลอย่าเพิ่งยิงนะแล้วเป็นไปได้สกิลเนี้ยไม่ควรตั้งออโต้เด็ดขาดมีย้ำว่าไม่ควรตั้งออโต้เพราะว่าถ้าเราตั้งออโต้อ่ะบอทมันยิงมั่วบางทีมันไปยิงโดนคนฮิตเดียวมันไม่คุ้มกับสกิลว่าสกิลเนี้ยมันต้องทวิปเปิลคิวอย่างเดียวเพื่อนต้อง3คิวขึ้นไปอ่ะมันถึงจะแบบโอเคกับราคาหน่อยใช่ไหมโอเคนะครับวันนี้หมีก็รีวิวแบบละเอียดเลยนะเผื่อเป็นการตัดสินใจเพื่อนๆเพราะว่ามีเพื่อนถามเยอะอยู่ว่าสกิลนี้ของลบควรหรือเปล่าแล้วสกิลพาสซีฟนะครับเดี๋ยวเลยขออธิบายแล้วขอพูดไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมานั่งอธิบายแยกอีกเอาไปว่าอยากอธิบายไปเลยแล้วกันนะครับเพราะอันนี้ก็มีคนถามอยู่ว่าพาสซีฟของเราควรแลกอะไรดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอซื้อตำราก่อนครับว่าถ้าไม่ซื้อตำราเดี๋ยวมันจะเอาไม่พอวะแป๊บนึงนะครับอยู่ไหนวะเยอะเลยเนี่ยครับถ้าถามหมีนะอันนี้มันยิงบอสก็จริงเว้ยแต่ว่าถ้าถามมีจริงๆอ่ะใช้ได้ทุกโหมดเลยคืออันนี้ครับโทษอันนี้สกิล PV 33น่าจะเดี๋ยวนี้เทมโปซึ่งทุกคนก็มีอยู่แล้วสกิลนี้มันจะเลเวล1ถูกไหมถ้าจะใช้งานจริงของสกิลนี้จริงๆคือเราต้องเลเวล10ครับแต่สกิลนี้มันขายไม่แพงมากนะอ้าวเฮ้ยทำไมขาดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อนเซิร์ฟเวอร์ปิดหรออ๋อไม่เป็นไรก็คือว่ามีแนะนำว่าสกิลนี้เราจะโผล่มาได้เลเวล1อยู่แล้วใช่ไหมให้เราอ่ะเป็นไปได้ถ้าเรามีงบก็ค่อยเรียนค่อยๆหาตำราสกิลอัดไปเรื่อยๆครับให้ครบเลเวล10เนาะเพราะว่าเวลามันยิงติดคริติคอลเนี่ยมันจะทำให้เรายิงไว 10% ถ้าเราใส่กับธนูแสงเนี่ยมันจะ 15% เลเวล1ถูกไหมถ้าเลเวล10เนี่ยมันจะยิงไว 25% ถ้าสกิลนี้มันติดคือถ้าเราใส่เจมคิตันน่ะเราใส่เป็นอาวุธมืดอ่ะอาวุธมืดฟ้าเนี่ยมันจะคีย์10อยู่แล้วถ้าเพื่อนๆเลื่อน10จะบวก20เพราะนั้นถ้าเราจริงๆนะหมีไม่ได้มีอาวุธมืดฟ้านะแต่ว่าปกติหมีใส่แค่เจมอะคีย์ตันหมดอะหมีก็ยิงติดคีย์อยู่แล้วอะประมาณ5ดอกก็ติดคีย์ทั้ง1ทั้ง2อะมันก็ติดง่ายถูกไหมพอเราติดคีย์เนี่ยปุ๊บมันจะทำให้เรายิงไว 10% ก็จะบวกกับธนูแสงเลื่อนขั้น10มันจะบวกตีไว 25แล้วก็บวกพาร์ทที่เราเติมบวก 9%แล้วก็บวกสกิลนี้อีก 10% แค่นี้ก็อัตราการยิงไวเนี่ยมันจะไปประมาณ 30-40% นะครับซึ่งจะทำให้เราเห็นเลยว่ามันยิงเป็นปืนกลเลยครับมันจะทำให้เราฆ่าคนง่ายขึ้นบูทดาเมจง่ายขึ้นตีบอสอันดับก็ติดง่ายเพราะเรารัวกว่าเดิมอย่างถูกป่ะไงก็อันนี้โทษทีนะมันเตะเมียวจากเซเวอร์แล้วหมีไม่สามารถไปกดต่อได้ก็เลยขอจบการอภิปรายสำหรับสกิลทั้งพาสซีฟแล้วก็
สกิล 2,900 บาทของโรมนะครับว่ามันดีหรือเปล่าอันนี้ก็รีวิวให้ฟังว่าถ้าเพื่อนๆมีงบก็ควรเติมอย่าลืมอย่าไปเติมสดนะ 2,900 บาทไม่แนะนำเพราะมันแพงเว้ยมาเติมอีลาสติกช็อปเหลือ 2,200 บาทคุ้มค่ากว่าเยอะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆอุตส่าห์มาติดตามมาดูผลงานนะครับแล้วก็อยากให้มีทำอะไรเกี่ยวกับกูเกือบอินเดียลิงอีกแล้วอยากให้มีทำอะไรเกี่ยวกับนิวโรคุณนี้เข้ามาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน YouTube ได้นะครับบอกหมีได้นะเดี๋ยวหมีจัดให้แต่อาจจะเป็นตามคิวนึงเดี๋ยวหมีก็พยายามทำแต่ว่าหมีต้องเล่นด้วยไงแล้วเดี๋ยวหมีต้องมีทำเกมอีก3เกมด้วยก็แต่ว่านิวโรคุณนี้นี่คืออันดับ1ของหมีอยู่แล้วหมีชอบไงยังไงก็คงเล่นยาวๆเพราะว่าระบบเกมหรืออะไรแบบนี้มันถูกใจหมีหมดเลยเว้ยคือหมีจะบอกว่าเกมอันดับ1ของหมีที่หมีเล่นมาเนี่ย10กว่าปีเนี่ยขออันนี้พูดถึงมือถือนะอันนี้หมีให้ ROM เลย ROM นี่คือระบบสุดๆแล้วแต่ว่าเชื่อไหมตอนนี้อันดับ1ของหมีคือนิโนคุนี้นิโนคุนี้ระบบมากกว่า ROM มี ROM นี่คิดสไตล์นะเจอนิโนคุนี้หมีบอกเลยก็จบกันไปนะครับยังไงก็อย่างที่บอกอยากให้หมีทำไกด์อะไรเข้าไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในYouTubeได้นะครับแล้วก็เจอกันนะครับ